รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอวีเด็ดรูปนี้ก่อนที่เราจะพบกับความสนุกสนานในวันนี้เราไปพบกับเรื่องราวและความสนุกสนานในตอนที่แล้วกันก่อนเลยครับเอ็งจะเลิกกับมันจริงๆเหรอวะก็คงจริงแหละย่าอะเฮ้ยนั่นน่ะมันง้ออีกแล้วไปไหมไปไหมถ้าผมเป็นผัวเขานะหายไปสักชั่วโมงใส่หมวกกันน็อกไปเลยมาใหม่แล้ววันหนึ่งไปเจอเพศอนิวาสไปเจอตะแกเลยเราออกมาหาหน่อยนะก๋วยเตี๋ยวมีเกี๊ยวเนี่ยพี่หนูอยากกินเกี๊ยวอ่ะ10ถุงดิเดทแรกเจอร้านก๋วยเตี๋ยวซื้อเกี๊ยว10ห่อโดนไหมแบบผู้หญิงพาเพื่อนมาลุมพี่อ่ะเป็นผู้ถูกกระทำเราอ่ะโดนบ้างเปล่าครั้งนี้ของขาดนะพี่ไม่ค่อยได้นะอะไรนะของขาดของขาดเหรอไม่ค่อยได้เลยเหรอไปศูนย์วิจัยหมูให้รู้เลยสั่ง10ถุงอ่ะเขาว่าไงเขาก็บอกว่าได้เราคราวนี้เขาก็แบบคุยว่าจะเอายังไงชอบพี่ไหมอะไรแบบนึกว่าไอ้ขาดเนี่ยเขาบอกว่าพี่จริงจังนะคิดแบบว่าจะเลี้ยงหนูแบบจริงจังอะไรแบบนี้หนูก็นั่งคิดว่าถ้าหนูอยู่เขาอนาคตลูกหนูอาจจะไปไกลถ้าหนูไปมีแฟนวัยรุ่นหนูก็จะไปเจอแบบพ่อของลูกหนูก็เลยเลือกคนที่มีอายุกว่าเพื่อที่ลูกหนูจะได้มีอนาคตที่ไกลเรื่องอนาคตแต่ยังทำใจไม่ได้กับสถานะที่เป็นแฟนขยแยงอ่ะพี่ขยแยงอ่ะพี่เอาพูดง่ายๆคือยังทำใจไม่ได้กับเป้าหน้านั่นแหละเป้าหน้าเขาแล้วไงแล้วไงแล้วทำไงต่อพี่หนูมีอะไรจะบอกหนูมีลูกมีผัวมาแล้วนะเขาก็บอกว่าได้ครบครบเขาไม่อึ้งอะไรเลยหรอไม่เขาตกลงปลงใจมากเลยแล้วเราทำไงอ่ะเขาก็ชวนหนูไปอยู่บ้านโอ้หนูก็ไปเลยแบบไม่เต็มใจพี่ครึ่งกับครึ่งอ่ะนั่นแหละหนูตัวหนูไม่เท่าไหร่หนูอยากให้ย่าหนูสบายแล้วลูกสบายแล้วก็อีกครึ่งนึงก็คือการฝืนใจเพราะว่ามันขยแยงไงพี่มันขยแยงไงพี่ออนแอร์แล้วก็นั่งดูกันอยู่2คนเขาก็จะขำหนูไงอะไรนะเขาก็ขำไงโอ้เป็นกูไม่ขำหรอกไม่ใช่แล้วพี่เขาสูงแล้วถ้าละการออกแล้วคนแถวบ้านทักเชื่อไหมผัวไม่กล้าออกจากบ้านไม่ใช่พังหมดเลยอ่ะพังหมดไม่หรอกไม่แต่เขาก็รู้ไงเขาก็รู้ว่าคนเราไม่ได้แบบหนูแบบแล้วหนูเป็นคนตรงๆอ่ะหนูนึกไงหนูก็พูดแบบนั้นตรงเกินไปเอาพี่แล้วหลังจากที่โอเคไปหาเขาที่บ้านแล้วก็เขาก็เลยชวนมาอยู่ด้วยเราก็บอกย่าว่าโอเคเดี๋ยวเราจะแต่งงานอยู่กินกับคนนี้แล้วลูกอยู่กับย่าหรือเอาลูกหนูเอาลูกไว้กับย่าเราต้องพักกันก่อนแล้วค่อยลูกมาอยู่ได้ไม่หนูไม่มาเอาไว้ที่นู่นเลยใช่แต่ว่าไม่ใช่พ่อเขากลัวแฟนกลัวแฟนเราไปกินลูกเราใช่เพราะว่าเขาเป็นพ่อเลี้ยงถูกไหมอ๋อพ่อเลี้ยงใช่แล้วเขาไม่ใช่พ่อของลูกหนูอะเป็นลูกสาวเหรอคะลูกหนูเป็นผู้หญิงต้องดูใจดูอะไรก่อนว่าเป็นไงใช่ไหมเสร็จแล้วปุ๊บไปอยู่กับเขาคืนแรกเป็นไงอยู่ด้วยกัน2คนนั่งบนเตียงเหตุการณ์เป็นไงขอละเอียดเขาก็แบบหนูเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงตอนนั้นทำอะไรกันอยู่ที่บอกหนูเนี่ยอ้าวหนูอาบน้ำออกมาเลยอาบน้ำออกมาเลยนั่นแหละจ้องรอจ้องเลยนั่นแหละพอปล่อยห้องนั้นหนูจะกินหนูอ่ะจะกินหนูเลยอ่ะแล้วไงโอ้โหอยากเห็นหน้าแล้วไงหนูบอกว่าเดี๋ยวก่อนหนูขอทำใจก่อนแล้วไงหนูรีบใส่เสื้อผ้าเลยรีบใส่เสื้อผ้าหนูบอกว่าต่างคนต่างนอนนะพี่หนูยังทำใจไม่ได้เขาบอกทำใจไม่ได้ก็นอนไปโอ้ยอย่าสวยพี่สวยเออเขาก็น่ารักนะแล้วเขาแบบจะมากอดบอกหนูนอนตัวใครตัวมันแล้วก็หลับกันไปใช่ช่วงหลับนี่เสียงกุกกักกุกกักเลยไม่มีค่ะคืนแรกผ่านไปคืนที่2เป็นไงยังค่ะเหมือนเดิมคืนที่2เหมือนเดิมใช่เราก็เหมือนเดิมนอนผ่านไปค่ะคืนที่เท่าไหร่เราถึงคืนที่3คืนที่3เป็นไงก็กลางคืนนี่แหละก็แบบเหมือนเดิมมั้ยเค้าก็แบบ
ยังเอ้าพร้อมยังเราอะไรแบบเนี้ยแบบเราอะเราเราลับลองผ้าปูขาดคือเนี่ยแล้วไงฮะเขาก็แบบพร้อมยังเราอะไรอย่างเงี้ยหนูแบบเอาไงดีวะเออเอาก็เอาว่าอะไรแบบนี้ใจคิดอะไรในใจคิดอะไรใจมันทำไมในใจหนูหรอเขาดีกับหนูทุกอย่างยามที่หนูขัดหรืออายามที่ลูกหนูไม่สบายอะไรแบบนี้เขาเทคแคร์ให้หนูทุกอย่างสิ่งที่หนูขาดไปเขามาต่อเต็มให้หนูหนูไม่มีพ่อแม่เขาก็มาเป็นเหมือนพ่อแม่หนูเลยเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับคุณหนูยอดนะคุณหนักแล้วนะพูดแต่ไม่รู้ตัวเลยนะทีเด็ดลูกหนี้ช่วงที่2สิ่งที่หนูขาดไปเขามาต่อเต็มให้หนูหนูไม่มีพ่อแม่เขาก็มาเป็นเหมือนพ่อแม่หนูเลยความยอมใจสิ่งที่เราขาดใช่เงินทองความรู้สึกความอบอุ่นเงินไม่สำคัญพี่ความอบอุ่นด้วยนั่นแหละเงินไม่สำคัญสำหรับหนูแต่แบบความอบอุ่นแล้วแบบความเอาใจใส่เขามาให้หนูเต็มร้อยเลยไงเขาแทนเราได้หลายอย่างนี่คือนี่คือข้อดีของคนสูงอายุนี โอ้โหพี่นุ่นรอแสบตาแฟดมาเยอะโอ้โหยอดนะคุณหนักแล้วนะพี่นุ่นเขาอธิบายให้ฟังว่าที่มันเดี๋ยวฟังอภิปรายครับมันคือไงนี่ไม่ได้พูดแบบไม่รู้ตัวเลยนะได้กันแล้วมันเอาแบบจริงไหมเมื่อกี้ตอนที่ดู VTR พี่ป๋องเขาก็เล่าอยู่ตลอดว่าปิดไฟสิปิดไฟพี่ป๋องเขาบอกปิดไฟมันก็จบแล้วใช่ไหมเราทำไงมันเป็นยังไงความรู้สึกแรกๆก็ฟินแล้วพี่ฟินไหมถ้าเปรียบวัยรุ่นกับแฟนที่อายุมากกว่าหนูเอามากกว่าเอ้ยเพราะว่าฟินฟินเฮ้ยเดี๋ยวๆๆจ๊ะคุณดูว่าไงเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่ลองไม่รู้เออไม่ลองไม่รู้คุณก้อยได้บอกแล้วความจริงใครจะไม่รู้อ่ะคนเดินช้าๆแบบเนี้ยคนอย่างเงี้ยเข้าห้องกับความรู้สึกเรากับลุงนี่เปลี่ยนไปเลยไหมก็ค่อยๆเปลี่ยนไปอะพี่เพราะว่ามันมีความดีหลายๆอย่างที่ทำให้เรายอมใจเขาทุกวันนี้ก็กลายเป็นความรักอะไรทุกอย่างใช่ค่ะก็อยู่ด้วยกันทุกวันนี้มีลูกอีกไหมไม่มีค่ะอยู่ถ้าวันหนึ่งเจอผู้ชายหน้าตาถูกสเปคเราหนูคิดเสมอมาว่าต่อให้รวยแค่ไหนก็ไม่เท่ากับคนที่หนูอยู่ทุกวันนี้นี่สามไม่รักมีอะไรบอกเขาแม่เขาไม่ได้มาด้วยก็จะบอกว่าหนูมาวันนี้
เดินออกมาเดินออกมาหนูบอกไม่ได้เลยครับเพราะว่าวันนี้ก็ไม่ได้มาหนูมาปลดหนี้พี่อยากให้พี่เป็นอิสระพี่จะได้ไม่ต้องเครียดขอให้พี่อยู่กับหนูแบบนี้นานๆถ้าหนูไม่มีพี่หนูคงอยู่ไม่ได้หนูรักพี่นะเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับ64ก็ยังหนุ่มอยู่เลยพี่เป็นอิสระพี่จะได้ไม่ต้องเครียดขอให้พี่อยู่กับหนูแบบนี้นานๆถ้าหนูไม่มีพี่หนูคงอยู่ไม่ได้หนูรักพี่นะโอ้ยน่ารักจังเลยอันนี้คือมาเพราะว่าอยากจะล้างหนี้ล้างหนี้ให้หนี้จากอะไรคะแฟนหนูเอาที่ไปจำนองครับคือความโง่ที่ว่าเพื่อนชวนลงทุนเอาที่ไปฝากขายเขาเลยโดยที่ไม่ได้อ่านเอกสารเขาเซ็นเลยค่ะเซ็นว่าขายฝากอะไรแบบเนี้ยเอาเงินมา 100,000 ครับเพื่อมาลงทุนค้าไม้พอเศรษฐกิจมันแย่เขาก็ล่มเจ๊งแล้วเป็นหนี้เขาแสนนึงเขาก็ทำงานรับจ้างทั่วไปปลูกผักปลูกหญ้ากินใช้หนี้เหลือ 50,000 แสนนึงใช่แล้วเขาก็โทรมาว่าทำไมถึงห่างหายไปเลยไม่ค่อยได้ว่าโทรมาอะไรเงี้ยหนูก็เลยโทรคุยกับเจ๊ว่าเจ๊คะถ้าเจ๊จะยึดที่พี่เขาแล้วพี่เขาจะไปอยู่ไหนพ่อแม่เขาก็ไม่มีอะไรเงี้ยเขาก็สงสารหนูก็เลยผ่อนผันทยอยเดือนละ1,000บ้าง1,500บ้างอะไรแบบเนี้ยก็ยังทยอยใช้ก็อยู่ใช่ค่ะแล้วหนูก็เพิ่งไปสมัครงานมาหนูเพิ่งฝึกงานผ่านยังไม่เริ่มทำงานเลยหนูมารายการนี้ก่อนทำอะไรคะก้อยไปทำงานจะไปทำงานอะไรหนูไปสมัครงานเย็บผ้าของนันยางการ์เมนต์วัชระบารมีที่ไหนที่พิจิตรนะค่ะจะได้เดือนเท่าไหร่คะ300ค่ะวันละ300 9,000แล้วสามีทำงานไหมคะก็ทำค่ะทำงานด้วยวันไหนไม่มีงานก็ปลูกฟักทองปลูกมะนาวอะไรแบบนี้ค่ะแล้วลูกอายุเท่าไหร่แล้วลูก11ขวบแล้วค่ะเป็นหนี้อยู่เป็นหนี้ทั้งหมด 50,000 ครับ 50,000 บาทคิดเลยเดี๋ยวฟังเหตุผลกันก่อนว่าเพราะอะไรเขาถึงให้เราผ่านเข้ารอบนะคะคุณอาพิษณุก่อนเลยค่ะก็ชีวิตคุณก้อยเริ่มต้นมาจากไม่มีพ่อไม่มีแม่แต่ว่ามาถึงวันนี้เนี่ยชีวิตดีนะเพียงแต่ว่าเงินไม่พอใช้แต่ก็สู้มาตลอดตอนนี้ก็ครอบครัวก็เป็นห่วงเรื่องไอ้หนี้อีก 50,000 ที่จะไถ่ถอนที่ดินกลับคืนมาเราหวังใจว่ามาวันนี้นอกจากได้ผ่านจากกรรมการทั้ง5คนแล้วเนี่ยอยากให้คุณก้อยได้เงินกลับไปด้วยเพื่อลูกเพื่อย่าเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อพี่ผู้ชายของก้อยขอให้โชคดีแกมค่ะคือนั่งฟังเราทุกคนก็พูดเหมือนกันว่าเขาเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวมากนะแล้วก็เป็นคนที่กล้าหาญกล้าตัดสินใจแล้วก็ทำอะไรอย่างต้องบอกว่ามีความผู้ชายในตัวเยอะมากอะแล้วก็แรงมากยังนึกถึงน้องคนนั้นอยู่เลยป่านนี้ไม่รู้กระดูกหักมาถึงไหนแล้วให้เพื่อเป็นกำลังใจให้เป็นของขวัญของครอบครัวกันละกันแล้วก็ที่พี่ชอบก็คือว่าเวลาเราเล่าอะไรอ่ะมันออกมาจากข้างในจริงๆมันออกมาจากความรู้สึกจริงๆแล้วพี่ไม่ห่วงนะคือถ้าเกิดเป็นลูกหนี้คนอื่นเล่าเรื่องสามีอะไรแบบนี้พี่จะห่วงว่าเฮ้ยต้องให้เกียรติเขานะต้องอะไรอันนี้พี่ไม่ห่วงเพราะพี่รู้แล้วว่าสองคนผัวเมียเนี้ยอยู่ด้วยกันได้แล้วเขาก็มีความสุขเวลาเมียเขาบอกว่าอุ๊ยหนูแยงพี่จังเลยเนี่ยผัวจะขำผัวจะชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตทุกอย่างเนี่ยมันติดนิดเดียวค่ะก้อยไม่ต้องร้องไห้หนูมีชีวิตที่ดีมากนะหนูมีครอบครัวที่ดีแค่ตรงเนี้ยนิดเดียวเงื่อนไขนิดเดียวพี่ว่ามันจะผ่านพ้นไปได้แล้วหลังจากนี้ก็ต้องระวังเนาะ
ใช่ไหมพอหนูบอกแล้วบทเรียนที่มันเกิดขึ้นครอบครัวเราอยู่ดีๆอยู่ๆเป็นหนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าเรารู้เท่าไม่ถึงการก็ต้องใช้ความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นปัญหาของก้อยอ่ะนิดเดียวจริงๆแล้วพี่เชื่อว่ามันจะผ่านไปแล้วหนูจะตั้งต้นใหม่ได้แต่ว่าผู้ชายอายุ49อ่ะเขาไม่เรียกลุงนะนะ64ก็ยังหนุ่มอยู่เลยโอ๊ยคุณจะเซไปหาเขาทำไมเขารออยู่เขารอค่ะโอเคนะคะงานที่ได้ก็ตั้งใจถึงจะได้เงินไปวันนี้แล้วนะก็ห้ามทิ้งงานที่เราฝึกมาจนผ่านแล้วจะต้องไปทำมันให้ดีที่สุดอย่าไปเกี่ยงว่ามัน300 310บาทมันคือเงินทำแล้วเก็บไว้แล้วจะได้มีอนาคตที่ดีนะคะพี่จิ๊กค่ะน้องก้อยเป็นคนที่ลุยนะฉะนั้นในสิ่งต่างๆที่ผ่านมาน้องก้อยอย่าเสียใจแล้วก็ไม่ต้องร้องไห้กับชีวิตเลยชีวิตเราเนี่ยไม่ได้ลำบากยากแค้นแสนสาหัสรันทดอะไรเลยชีวิตเราเนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยนะพี่ว่ามันมีความสุขมากกว่าอีกนะคะฉะนั้นเราอย่าคิดว่าเราทุกข์นี่กำลังเดินหน้าไปสู่ชัยชนะในการทำงานแล้วสามีก็ดีลูกก็ดีอยู่กับคุณย่าฉะนั้นชีวิตเราเนี่ยไม่มีอะไรหรอกเพียงแต่ติดหนี้แค่ 50,000 นี่เองเดี๋ยวเรามีมือมีเท้ามีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเราก็สามารถใช้ได้อย่าเสียใจกับสิ่งที่มันผ่านมาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเราต้องยิ้มให้กับมันสิแล้วก็เก็บดีๆไว้ในความทรงจำสิ่งที่ไม่ดีก็ลืมมันไปพี่ขออวยพรให้ตั้งแต่บัดนี้น้องก้อยมีแต่สิ่งดีๆมีชัยชนะนะคะขอบคุณค่ะอย่าให้น้องก้อย3คำว่าน้องก้อยเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆขอบคุณค่ะเยี่ยมจริงๆคือเหมือนนั่งในหนังไทยเลยอ่ะลงชอบมากแล้วเป็นเคสที่ผมรู้สึกว่าสนุกมากนะฮะแล้วก็ได้อะไรจากน้องเยอะแยะมากมายนะครับวิธีการคิดวิธีการตัดสินใจอะไรเงี้ยกับแฟนคนแรกก็ดีนะฮะเด็ดเดี่ยวมากคือกูไม่เอาแล้วกูเตรียมหนังกระติกยิงมึงเลยอะไรอย่างเงี้ยชอบมากหรือว่ากับคนเนี้ยกับที่แฟนๆปัจจุบันรู้สึกว่าก็กล้ามากนะคืออ่ะขอพันดูดิขอเกี้ยว10ถุงสิชอบมากแล้วผมเชื่อว่าคนที่ดูอยู่ผมว่านี่คือตัวอย่างนึงที่สามารถเป็นตัวอย่างได้เลยสำหรับน้องก้อยนะสู้ๆนะขอโชคดีครับขอบคุณค่ะเจ้าให้ผ่านครับยังเวลาแล้วโอเคคาแรคเตอร์แบบนี้มีอยู่2อย่างคือถ้าผู้ชายไม่รักไปเลยเนี่ยก็ไม่ชอบไปเลยเพราะว่าเป็นคนตรงมากตรงมากตรงไหนก็น่ารักไงตรงนี้นะเวลาเขาอยู่กับแฟนเนี่ยเห็นเขาบูบูเงี้ยเขาอยู่กับแฟนเนี่ยเขาจะเป็นคนที่น่ารักสำหรับแฟนเพราะเขารู้ว่าเขาปกป้องตัวเองเนี่ยอยู่กับคนอื่นเขาต้องปกป้องตัวเองแต่ถ้าอยู่กับแฟนเขารู้ว่าแฟนเขาสามารถปกป้องเขาได้แต่เขาก็ทำเป็นแบบบูไปอย่างเงี้ยเพื่อที่แสดงให้แฟนรู้ว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่กลัวนะคือข่มเนี่ยข่มไม่ได้แต่ถ้าอยู่กันด้วยความรักแล้วเขารักกันมากบอกเลยว่าเป็นคู่ที่น่าจะรักกันมากแบบนี้แล้วที่สำคัญคืออย่าทิ้งงานที่ตัวเองทำส่วนแฟนคนแรกเนี่ยถือว่าเราใจเด็ดมากนะไปเคาะถึงห้องไปบู๊โอ้โหเพราะว่าพี่ไม่อยากมีประสบการณ์แบบนี้เลยแม่เพราะฉะนั้นแล้วก็ที่ให้ผ่านเพราะว่า1เป็นคนตรง2คือนี่ที่มีอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้ค่อยมากคิดว่าน่าทำงานแล้วเนี่ยมันจะน่าสามารถใช้ไปได้หมดนะฮะแล้วก็แฟนคนนี้รักกันดีๆรักกันนานๆแย่กันเยอะๆคืนแรกสกิดไม่เท่าไหร่คืน2คืน3เป็นเรื่องแล้วเป็นไงติดใจมั้ยฮะก็ได้อยู่อ่ะนั่นแหละอยากจะบอกชอบผู้ชายหล่อไปทางอื่นแต่ชอบผู้ชายหื่นให้มาทางนี้ครับผมเชียบเชียบเข้ารอบครับลูกนี่คนต่อไปคุณนิสากรจากอุดรธานีแอลเสียงหวานเลยแอลป้าพ่อแก้วแม่แก้วช่วยอุดหนุนทีเด็ดลูกนี่จ้าถ้าลันยับพี่ผัดขอขมาโอ้แฟนจ้าโปรดเอ็นดูหนูแน่เด้อเจ้าอาจารย์นักดนตรีเจ้าเอาพันนี้เอาเบิ้งจากก่อนถ้าเป่าอย่างนี้เด้อแม่ละเมื่อน้องอ้อละเมื่อน้องละมูกลูกปากเล่นได้เด้อแม่ละหน้าเลี้ยว
เรากำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วต้องมาติดตามกันต่อเพราะว่าเรายังมีทีเด็ดของลูกหนี้ที่คุณค่าไปถึงรออยู่ครับหน้าห้างอยู่ทางนี้หน้าจะไปที่อื่นก่อนละจบปวช.มาปวส.ค่ะปวส.เอาละครับคุณผู้ชมครับอยากจะชมรายการทีเด็ดลุงนี่ย้อนหลังครับง่ายๆครับเพียงแค่คุณนะครับกด Subscribe ข้างล่างได้เลยครับ